พระบาทสาวิตรีพูดแล้วหลังตำรวจอาจพักคดีน้องชมพู่งานนี้ชัดเจนโดยทีมข่าวสังเกตป้ายทำเนียบตำรวจของสภ.กกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารพบว่าไม่มีใครที่มีชื่ออักษรย่อยอเลยตำรวจยืนยันว่าที่โรงพักแห่งนี้ไม่มีใครที่มีชื่อจริงและชื่อเล่นอักษรย่อยๆส่วนตำรวจชุดทำงานคดีน้องชมพู่นั้นไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้โดยงานนี้มีข่าวลือออกมาว่าอาจจะมีการพักคดีนั่นเองนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่กล่าวว่าไม่รู้ว่าตำรวจอักษรย่อยๆคือใครและก็ไม่รู้คนที่น้าเสริมไปสนิทด้วยเป็นใครเมื่อสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการพักคดีนางสาวิตรีบอกว่าไม่อยากให้พักคดีเช่นเดียวกับลุงพลบอกว่าไม่อยากให้พักคดีแม่น้องชมพู่ขอบคุณทุกโต๊ะข่าว ด่วนผล DNA น้องชมพู่สำหรับหลักฐานที่ตำรวจเก็บได้นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เส้นขนตกบนศพรอยนิ้วมือรถของเล่นรอยนิ้วมือถุงขนมที่ตกอยู่บนเขารอยนิ้วมือแหวนรอยนิ้วมือกล่องนมต่างๆพันตำรวจเอกสุรโชคเจษฎาเดชฉายาสารวัตรแรมโบ้อดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลมองว่าอาจจะไม่เจอ DNA ของคนร้ายจึงมาขอกล้องหน้ารถของนายเสริมเพราะว่ากล้องหน้ารถหรือกล้องวงจรปิดเป็นพยานวัตถุที่สำคัญส่วนหนึ่งจะเห็นภาพคนร้ายคิดว่าตำรวจคงไม่มี DNA ของคนร้ายจึงไปเอาหลักฐานกล้องหน้ารถบ้านน้าเสริมเนื่องจากบ้านติดกันน้าเสริมเป็นคนสำคัญของคดีนี้ที่ให้ข้อมูลสำคัญได้ควรจะไปตรวจกล้องหน้ารถตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณพงษ์ภูตระกูลประธานกรรมการสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมวิทยาลัยรัฐกิจมหาวิทยาลัยรังสิตมองว่าอะไรที่สามารถเป็นหลักฐานสืบไปถึงตัวคนร้ายได้ตำรวจก็จะนำมาพิจารณาทั้งหมดหากกู้ไฟล์ภาพได้ก็จะมีประโยชน์อย่างมากเพราะบริเวณนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดแต่หากกู้ไฟล์ภาพไม่ได้ตำรวจก็จะไปหาเบาะแสในส่วนอื่นๆคดีชมพู่เจอทางตันไม่พบ DNA คนร้ายเมื่อวันที่24สิงหาคม63กรณีเพจอย่าหาทำโพสต์เรื่องราวถึงตำรวจที่มีชื่ออักษรย่อยอว่าให้ข้อมูลทางคดีกับน้าเสริมล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่สภ.กกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งพบว่ามีตำรวจที่ประจำการอยู่ในสภ.จำนวน37คนภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34โดยทีมข่าวสังเกตป้ายทำเนียบตำรวจของสภ.กกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารพบว่าไม่มีใครที่มีชื่ออักษรย่อยอเลยตำรวจยืนยันว่าที่โรงพักแห่งนี้ไม่มีใครที่มีชื่อจริงและชื่อเล่นอักษรย่อยอส่วนตำรวจชุดทำงานคดีน้องชมพู่นั้นไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้นางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่กล่าวว่าไม่รู้ว่าตำรวจอักษรย่อยอคือใครและก็ไม่รู้คนที่น้าเสริมไปสนิทด้วยเป็นใครทีมข่าวได้จำลองเดินผ่านกล้องหน้ารถน้าเสริมโดยให้น้าเสริมจอดรถไว้ที่ลานจอดและสตาร์ตัดเอาไว้ซึ่งทีมข่าวทดลองเส้นทางเดินของคนร้ายเดินผ่านหน้ารถโดยที่ไม่ตากผ้าไว้ที่ราวซึ่งกล้องหน้ารถสามารถบันทึกและเห็นคนที่เดินผ่านได้อย่างชัดเจนต่อมาทีมข่าวได้นำผ้ามาตากไว้ที่ราวและเดินผ่านอีกครั้ง
ก็พบว่ากล้องก็จะสามารถบันทึกและเห็นการเดินผ่านได้หลังจากนั้นทีมข่าวได้จำลองเดินบนถนนในซอยบ้านของน้องชมพู่พบว่ากล้องหลังสามารถบันทึกและเห็นทีมข่าวได้เพียงเล็กน้อยเนื่องจากตรงกับท้ายรถนั้นมีพุ่มไม้บังอยู่ซึ่งน้าต่ายก็ให้ข้อมูลในช่วงที่น้องชมพู่หายไปพุ่มไม้ก็มีความสูงประมาณ1เมตรซึ่งเท่ากับในตอนนี้อย่างไรก็ตามกล้องหน้ารถและหลังรถจะทำงานก็ต่อเมื่อติดเครื่องยนต์ไว้เท่านั้นซึ่งในวันเกิดเหตุนั้นเครื่องยนต์รถไม่ได้ทำงานในช่วงที่น้องชมพู่หายไปนอกจากนี้กล้องหลังรถไม่สามารถจับภาพได้ถึงจุดที่น้องชมพู่หายไปหากคนร้ายเดินมาจากฝั่งสวนมันสำปะหลังของยายจำลองกล้องก็ไม่สามารถบันทึกหรือจับภาพเอาไว้ได้เลยในขณะที่โลกออนไลน์มีการตั้งข้อสังเกตจากทนายอัจฉริยะหรือนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมบอกว่าคดีน้องชมพู่ตำรวจใกล้จะปิดคดีแล้วเพราะศพมีดีเอ็นเอเด็กเพียงผู้คนเดียวตนกล้าเอาหัวล้านเป็นประกันได้ภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34สำหรับหลักฐานที่ตำรวจเก็บได้นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เส้นขนตกบนศพรอยนิ้วมือรถของเล่นรอยนิ้วมือถุงขนมที่ตกอยู่บนเขารอยนิ้วมือแหวนรอยนิ้วมือกล่องนมต่างๆพันตำรวจเอกสุรโชคเจษฎาเดชฉายาสารวัตรแรมโบ้อดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลมองว่าอาจจะไม่เจอ DNA ของคนร้ายจึงมาขอกล้องหน้ารถของในเสริมเพราะว่ากล้องหน้ารถหรือกล้องวงจรปิดเป็นพยานวัตถุที่สำคัญส่วนหนึ่งจะเห็นภาพคนร้ายคิดว่าตำรวจคงไม่มี DNA ของคนร้ายจึงไปเอาหลักฐานกล้องหน้ารถบ้านน้าเสริมเนื่องจากบ้านติดกันน้าเสริมเป็นคนสำคัญของคดีนี้ที่ให้ข้อมูลสำคัญได้ควรจะไปตรวจกล้องหน้ารถตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณพงษ์ภูตระกูลประธานกรรมการสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมวิทยาลัยรัฐกิจมหาวิทยาลัยรังสิตมองว่าอะไรที่สามารถเป็นหลักฐานสืบไปถึงตัวคนร้ายได้ตำรวจก็จะนำมาพิจารณาทั้งหมดหากกู้ไฟล์ภาพได้ก็จะมีประโยชน์อย่างมากเพราะบริเวณนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดแต่หากกู้ไฟล์ภาพไม่ได้ตำรวจก็จะไปหาเบาะแสในส่วนอื่นๆภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34เช่นเดียวกับนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญยลักษณ์หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มองว่าหลังจากที่ขึ้นไปเก็บหลักฐานบนเขาตนยืนยันได้ว่ามากถึง 90% เด็กอายุเท่านั้นไม่สามารถเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟได้อย่างแน่นอนส่วนประเด็นที่บอกว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะพักคดีผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณพงษ์ภูตระกูลประธานกรรมการสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมวิทยาลัยรัฐกิจมหาวิทยาลัยรังสิตมองว่าแต่ละคดีมีความยากง่ายต่างกันบางคดีคนร้ายไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลยอย่างเช่นในต่างประเทศคดีของ FBI ก็เคยมีโดยเจ้าหน้าที่จะเรียกคดีแบบนี้ว่าคูเคสแต่ไม่ได้หยุดสืบสวนเพราะอนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีมาพิสูจน์ได้ว่าคนร้ายเป็นใครถ้า DNA หรือหลักฐานยังไม่ชัดก็ยังไม่ออกหมายจับอาจจะผ่านไป 3-5 ปีทั้งนี้ในบ้านเราสำนวนคดีจะเก็บตามแฟ้มบุคคลหากตำรวจนายนั้นย้ายไปสังกัดอื่นคนที่มารับทำงานต่อก็จะต่อยากแต่ถ้าจัดเก็บเป็นระบบการทำงานก็จะง่ายมากขึ้นภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34พันตำรวจเอกสุรโชค
มีความเห็นว่าคดีนี้คนร้ายทำงานเป็นทีมแล้วมีเวลาเตรียมการมากเพราะทำงานคนเดียวทำไม่ได้อีกทั้งตนมองว่าไม่ควรพักคดีวิธีการคือควรมาเริ่มต้นใหม่ควรที่จะขอพนักงานสอบสวนฝีมือดีจากกองปราบปรามและควรตั้งเงินรางวัลให้สูงเข้าไว้มีการจัดฉากเชื่อแบกเด็กขึ้นเขาทำคนเดียวไม่ได้คนในครอบครัวรู้เรื่องนี้ดีนายชัยพลวิภาลุงของชมพู่กล่าวว่าเรื่องนี้ตนก็ไม่รู้กฎหมายว่าคดีต้องใช้เวลาการสอบสวนสืบสวนเท่าไรตนก็มีหวังว่าอายแยกให้คดีคลี่คลายเพื่อได้กลับไปทำมาหากินก็รู้สึกอึดอัดจากคนที่ทำงานได้แต่ตอนนี้ไม่สามารถออกไปได้ส่วนจะพักคดีหรือไม่ขอให้ดูที่หลักฐานหากมีหลักฐานที่เชื่อมโยงได้ก็อยากให้ทำคดีต่อหากคนจะชี้เรื่องพักไม่พักคดีขอให้เป็นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นคนดังที่ไหนตนคิดว่าเขาไม่ใช่เจ้าของคดีไม่ใช่เจ้าของเรื่องอีกทั้งหากจะพักคดีตนขอให้เคลียร์ตนและครอบครัวเคยถูกแม่ชมพู่พาดพิงหากจะแขวนจะพักจะปิดคดีให้เคลียร์ด้วยเมื่อสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการพักคดีนางสาวิตรีบอกว่าไม่อยากให้พักคดีเช่นเดียวกับลุงพลบอกว่าไม่อยากให้พักคดีนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลามือปราบสัมภเวสีกล่าวว่ากรณีทนายอัจฉริยะบอกว่าคดีน้องชมพู่ตำรวจใกล้จะปิดคดีแล้วเพราะศพมีดีเอ็นเอเด็กเพียงผู้คนเดียวตนไม่อยากให้ใครก็ตามมาพูดว่าจะปิดหรือไม่ปิดคดีต้องรอจากปากตำรวจดีกว่ารอให้เจ้าหน้าที่มาสรุปอย่าเพิ่งตีโพยตีพายไม่ใช่คนนั้นคนนี้มาพูดทางคดีตนไม่เห็นด้วยเพราะที่ดีที่สุดต้องเจ้าหน้าที่เท่านั้นภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34ตนไม่อยากให้มีการปิดคดีอยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้เพราะตอนนี้ลุงพลตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็ยังเคลียร์ตัวเองไม่ได้หรือถ้าจะปิดคดีต้องสรุปให้ได้ว่าคนนี้บริสุทธิ์หรือเปล่าไม่ใช่จะปล่อยคาราคาซังแบบนี้เพราะสังคมส่วนน้อยอีกกลุ่มยังคิดว่าลุงพลทำและยังกล่าวหาลุงพลเหมือนเดิมส่วนตัวอยากให้ตำรวจฟันธงเลยว่าใครทำไม่อยากให้ตำรวจปิดหรือพักคดีและจบที่ว่าหาคนทำให้น้องเสียชีวิตไม่ได้ต้องให้มันจบอะไรแค่เด็กตายมันต้องมีความสามารถมากกว่าจะพูดว่าหาคนทำผิดไม่ได้ผ่านมา100กว่าวันแล้วขอให้ฟังจากปากเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ฟังจากคนกลุ่มน้อยหรือจากโซเชียลวิจารณ์ว่าคดีไปต่อไม่ได้รอตำรวจสรุปดีกว่าทั้งนี้ตนฝากความหวังและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ถึงแม้ช้าแต่ขอให้ชัวร์ไม่ใช่ช้าแต่ว่าชั่วถือว่าจับแพ้อีกทั้งถ้ามีการจับคนทำผิดมาก็ควรเป็นคนผิดจริงๆไม่ใช่แพ้ขอบคุณทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34